ตบเท้าเข้ารับปริญญาบัตรกันอย่างคึกคักสำหรับเหล่าซุปตาที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแบรี่ณเดชน์สายป่านอภิญญาธันวาสุริยจักรมะนาวสอนศิลป์แกรนพันนรสและสาวบุ๋มปนัดดาแต่ที่ทำเอายิ้มแก้มปริก็คงจะหนีไม่พ้นหนุ่มแบรี่ณเดชน์หลังคว้าเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์มาครองถึงแม้ว่าจะไร้เงาสาวยาย่ามาร่วมยินดีก็ตามวันนี้คงไม่ได้มามีอวยพรอะไรหรือยังมีครับจริงๆก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับน้องอวยพรมาตั้งแต่เมื่อวานตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่สำคัญก็คือมีได้เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยก็คิดไว้ว่าคงจะเรียนต่อไปเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าไฟก็ยังมีอยู่นะครับผม